กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับมูลนิธิไทยจัดพิธีมอบรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี2566ให้แก่นางสาวโมริยาจุธานุการหรือโปโมและนางสาวเอริยาจุธานุการโปเมนาวิเทศสโมสรกระทรวงการต่างประเทศโดยมีนายสลันสุวรรณเจริญปลัดกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับและนายจิรายุอิสลางกุลณอยุธยาประธานกรรมการมูลนิธิไทยเป็นผู้มอบรางวัลผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ทั้งคู่เป็นนักกอล์ฟหญิงอาชีพชาวไทยซึ่งประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใน LPGA ทัวร์ทั้งคู่ได้ร่วมกันคว้าแชมป์ระดับ LPGA ทัวร์หลายรายการและได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยความสำเร็จดังกล่าวยังได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยหันมาสนใจกีฬากอล์ฟเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ทั้งสองคนยังช่วยเผยแพร่ความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นการไหว้รอยยิ้มและความมีน้ำใจอีกทั้งยังได้ตอบแทนสังคมผ่านการจัดตั้งมูลนิธิโมริยาและเอริยาเพื่อช่วยเหลือเด็กผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสการทูตสาธารณะเนี่ยครับอาจจะยังไม่คุ้นหูกันในประเทศไทยแต่ในต่างประเทศเนี่ยคำว่า public diplomacy เป็นนโยบายทางการทูตสำคัญของหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศชั้นนำการทูตสาธารณะเนี่ยมันหมายถึงการทูตที่เสริมการทูตปกติการทูตปกตินี่ก็อย่างที่เราทราบกันก็คือว่ากระทรวงการต่างประเทศจะติดต่อกับภาครัฐภาครัฐติดต่อกับภาครัฐเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่การทูตสาธารณะเนี่ยเรามุ่งไปที่ประชาชนเลยก็คือทำให้ประชาชนทั่วโลกรู้จักเราเข้าใจเราแล้วก็ใช้คำสมัยใหม่หน่อยก็คือว่าทำให้เขาเป็นแฟนคลับของประเทศไทยคนไทยและความเป็นไทยนะครับอันนี้คือเป้าหมายสำคัญของการทูตสาธารณะในวันนี้เป็นการมอบรางวัลการทูตสาธารณะก็หมายว่าเราตั้งใจจะทำรางวัลนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเพื่อมอบให้กับบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการที่เป็นงานด้านการทูตสาธารณะแต่ท่านไม่รู้ตัวนะครับคือท่านเนี่ยไปช่วยเหลือคนคือปีที่แล้วคือปีแรกคุณหมอสุนทรนันตระเสนเนี่ยท่านไปช่วยคนในต่างประเทศจำนวนมากพร้อมกับความเป็นไทยนะครับในโลกที่เกี่ยวกับหูผมเชื่อว่าณจุดนี้เนี่ยท่านไปช่วยคนในเกือบ10ประเทศ80เมืองกว่า 80,000 คนแล้วนะครับจากคนที่หูไม่ได้ยินจนกระทั่งได้ยินหรือบางคนอาจจะมีโอกาสถึงชีวิตปีนี้เป็นปีที่2ปีที่2นี่ก็เรามีคณะกรรมการเพื่อคัดกรองคัดเลือกแล้วก็เห็นว่าโปรโมริยาโปรเอริยาเป็นบุคคลที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะได้รับรางวัลการทูตสาธารณะในปีนี้เหตุผลก็คือโปรโมและโปรเมเนี่ยทุ่มเทชีวิตจิตใจรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยเพื่อก้าวสู่ฝันจนเป็นมือหนึ่งของโลกแล้วก็โปรโมก็เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งจนทั่วโลกเนี่ยรู้จักคำว่าไทยซิสเตอร์สพี่น้องชาวไทยที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยโปรโมโปรเมเนี่ยนอกจากสร้างชื่อเสียงแล้วทำให้คนรู้จักนักกอล์ฟความสามารถของคนไทยแล้วทั้งคู่ยังไปในบุคลิกที่ดีมารยาทที่ดีและลักษณะของการไหว้นะฮะซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นไทยโดยไม่ต้องพูดโปรโมเนี่ยยังมีบทบาทเพราะว่าได้ใน10ปียังได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ขึ้นมาแทนจนกระทั่งขนาดนี้เนี่ยมีแชมป์หญิงจำนวนมหาศาลโป
มต้องเรียกว่าจำนวนมหาศาลคือประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกลุ่มแชมป์กอล์ฟหญิงในอันดับต้นๆ1ใน3หรือ1ใน5ของโลกก็ได้อันนี้ก็เป็นผลพวงจากแรงบันดาลใจสุดท้ายก็คือโอโมและโปเมเนี่ยคิดอยู่เสมอว่าการเข้าก้าวเข้าสู่ตำแหน่งเนี่ยนอกจากอยากจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วยังอยากที่จะทำงานให้สังคมนั่นก็คือว่าได้ตั้งมูลนิธิโมริยาเอริยาขึ้นมาอันนี้ก็เป็นถือเป็นการตอบแทนสังคมตอบแทนผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้แล้วนอกจากบทบาทนี้ยังไปช่วยหน่วยงานอื่นภาครัฐภาคเอกชนอื่นๆในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆนานาต้นครับอันนี้ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมคณะกรรมการมูลนิธิไทยถึงตัดสินเป็นเอกฉันท์ให้โปรโมและโปรเมได้รับรางวัลในปีนี้รางวัลที่โปรโมโปรเมได้รับเนี่ยก็จะมี3รางวัลด้วยกันนะครับ1เป็นคล้ายๆถ้วยนะฮะเราเรียกว่าโทรฟี่มีชื่อว่าความปรารถนาดีภาษาอังกฤษชื่อว่า good will นะครับถ้าไปดูลักษณะถ้วยดีๆจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนรูปคน6คนเป็นตัวแทนของ6ทวีปที่มีคนอยู่จับล้อมโอบล้อมเข้าหากันซึ่งมันบอกถึงความตั้งใจของมูลนิธิไทยที่ต้องการทำให้เกิดความปรารถนาดีและความเข้าใจอันดีของคนทั้ง6ทวีปมาหากันโดยมีประเทศไทยมีส่วนร่วมที่สำคัญนะครับอันนี้ก็จะมีการสลักชื่อไปเรื่อยๆนะครับคิดว่าสลักชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลถึง40ปีทีเดียวนะครับแล้วก็จะตั้งไว้ข้างหลังผมเนี่ยครับที่ตู้ใบนี้อันที่2ก็จะมีการสลักชื่อบนผนังนะครับอันนี้ชื่อก็ขึ้นไปแล้วนะครับโปโบโปเมได้สลักไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งเมื่อเต็มแล้วเราก็จะไปติดไว้บนผนังเพื่อเรียกว่าผนังเกียรติยศอันที่3ก็เป็นเงินรางวัล 300,000 บาทเพื่อที่จะให้ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ว่าใครก็ตามสามารถใช้ทุนทรัพย์น้อยๆส่วนนี้เนี่ยไปสานต่อกับเจตนารมณ์ที่ทำแล้วและทำอยู่แล้วก็เชื่อว่ากำลังจะเดินหน้าต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งของกระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยก็ขอเรียนอีกทีว่าบทบาทของมูลนิธิไทยเนี่ยก็คือการทำงานสนับสนุนงานของกระทรวงการต่างประเทศโดยเราทำงานด้านการทูตสาธารณะมุ่งสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนไทยและชาวโลกในระดับประชาชนก็คือเป็นหน่วยงานที่ช่วยกันหาแฟนคลับให้พวกเราชาวไทยนั่นเองนะครับ